Little Guardian เซสวัสดีค่ะ Little Guardian นะคะจากนิตยสารครีโอค่ะวันนี้เราพูดถึงดวงสาวราศีกรกฎนะคะก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เธอต้องการตอนนี้สาวกรกฎก็คือต้องการความเรอค่ะการเป็นคุณหนูการได้รับความถนอมและรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญของใครสักคนนั่นเองนะคะจะบอกว่าการงานช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับเชิญไปในงานสำคัญหรือได้รับพิเรทหรือโอกาสพิเศษในการไปเจอคนแปลกๆใหม่ๆที่จะทำให้คุณได้แรงบันดาลใจในการทำงานนอกจากนั้นคุณจะได้รู้ทางในการทำธุรกิจหรือในการทำงานกับคนเก่งที่คุณเฝ้ารอมานานนะคะคุณจะได้เพื่อนใหม่ที่หัวใจตรงกันและอาจจะพัฒนาเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีมากกว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานเฉยๆอีกด้วยนะคะส่วนเรื่องความรักอันนี้อาจจะต้องหนักใจนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเจอคนที่ใช่แต่ว่าคุณไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าดังนั้นก็จะบอกว่าค่อยๆเรียนรู้ไปละกันค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นคนในสเปคที่คุณเฝ้ารอมาอยู่อะไรก็ตามที่ขอให้เป็นคนในสเปคคุณรอได้ทั้งนั้นแหละอย่าเอาทิฐิมาทำให้ความโรแมนติกในชีวิตคู่เนี่ยหายไปหรือลดลงไปนะคะเพราะไม่งั้นน่ะคุณจะต้องโดนเชิดใส่อย่างแน่นอนเพราะคราวนี้เขาจะงอนคุณจริงแล้วจะไม่งอคุณอย่างแน่นอนอย่ามัวปากหนักหรือแอบประชดโดยไม่รู้ตัวเพราะอาจจะเสียใจภายหลังได้สุขภาพค่ะแอบเมื่อยแขนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมอย่ามัวแต่แชทค่ะจะบอกว่าออกไปคุยนัดกินข้าวหรือหากิจกรรมอะไรทำกันหรือทำงานค่ะเอา going ไปหา inspire จากสถานที่แปลกๆใหม่ๆรับรองว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจดีๆอย่างแน่นอนทริปสุดท้ายนะคะสำหรับสาวๆครีโอก็บอกได้เลยว่านี่เลยค่ะชุดสีขาวหรือสีทองเนี่ยจะให้แรงบันดาลใจในการสร้างความสุขหรือสร้างอินสปิเรชันในการทำงานให้คุณคุณจะดูเป็นสาวหน้านุ่นถนอมดังนั้นคือเวลาไปเดทนะคะอย่าลืมชุดคว้าชุดสีขาวหรือโทนสีพาสเทลหรือโทนสีทองนะคะมาพกไว้ติดตู้เสื้อผ้าของคุณรับรองว่าคุณจะได้กลายเป็นเจ้าหญิงในชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนเลยอย่าลืมทำตัวเป็นคนหนูนะคะคนจะได้รู้ว่าคุณไม่ได้อึดถึกอย่างที่ใครเห็นคนอย่างคุณก็อยากต้องการใครสักคนมาทนุถนอมกับเขาเหมือนกันใช่ไหมไปแล้วนะบ๊ายบาย Little Guardian Say